สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องส่งของเรานะคะบรรยากาศอย่างนี้มันช่างเวิร์กดีจริงๆเลยค่ะเวิร์กมากมากเลยนะคะค่ะเราสองคนก็แต่งตัวเวิร์กในวันนี้โอ้ยก็มีข่าวเวิร์กๆมาฝากกันนะคะเมื่อกี้เห็นไปแล้วในไฮไลท์น้องออฟกระรอกน้อยใหญ่เลยนะแล้วแต่งตัวเป็นเด็กสมัยเรียนรอดออยู่เลยคุณไม่รู้อะไรไม่ใช่รอดอนะมันชุดประถมชุดเรียนโรงเรียนมัธยมแต่ว่าหน้าเด็กอยู่เลยนะสมกับเป็นกระรอกน้อยจริงๆที่เห็นเมื่อกี้เขาไปรายการสตาร์โชว์คุณผู้ชมก็ไปอัดเทปรายการทั่วไปนี่แหละนะแต่ว่างานนี้รายการคงสบายไม่ต้องจ้างหน้ามาเพราะว่าน้องออฟเขามีแฟนคลับค่ะอ๋อได้ข่าวว่าแม่ยกนี่ไปกันเต็มเลยนะสตูแทบแตกขอบอกสตูนี่เอาอะไรมาสร้างอะเนี่ยโอ้โหก็ต้องเสียงแล้วแตกเลยไม่คือเขาเรียกว่ากำลังใจคนเยอะเข้าไปกรี๊ดกรี๊ดอย่างนี้นะคะถ้าเกิดไม่เชื่อกันแล้วก็ไปดูภาพกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะขนาดบินเดี่ยวมาร่วมรายการ Star Show คนเดียวยังทำเอาสตูช่อง3แทบแตกนะคะแหมก็พ่อกระรอกน้อยออฟเล่นขนเรื่องราวตั้งแต่สมัยวัยละอ่อนจนถึงปัจจุบันมาเล่าในรูปแบบของละครเพลงแถมยังใส่ชุดนักเรียนโชว์ขาอ่อนซะขนาดนั้นสาวไหนก็ห้ามใจไม่ให้กรี๊ดกราดกันไหวหรอกค่ะเห็นออฟแต่งชุดนักศึกษารุ่นยาวฮะรุ่นผู้ยาวเลยตั้งแต่ประถมยันมัธยมอะไรอย่างเงี้ยฮะเกงขาสั้นโชว์ขาท่อนล่างฮะไม่บอกว่าข้างล่างเป็นอะไรนะครับก็ยังไงอย่าลืมติดตามชมกันนะครับกับรายการสตาร์โชว์ครับเอาเป็นพระเอกนะฮะไม่ใช่ครับเป็นแขกรับเชิญรายการครับผมสวัสดีครับโอ้โหดูตื่นเต้นนะนี่สตูปกติไม่เคยแตกไม่เคยมีคนเยอะขนาดนี้เอ๊ะทำไมวันนี้คนมาเยอะจังหรอน้องออฟมานี่เองดีใจค่ะเพราะว่าตั้งแต่น้องออกมาจากบ้านตัวแนมเองก็ยังไม่เคยเจอเขาด้วยก็เจอวันนี้ก็ดีใจครับแฟนคลับครับก็คือว่าเชียร์มาตั้งแต่รุ่น1แล้วนะครับ ที่ผมเชียร์คนนี้เนี่ยขุนมาจนได้ขนาดนี้เลยนะ เชียร์มา AF 1พอมา AF 2นี่ก็รู้สึกว่าทุกคนก็เก่งหมดแล้วก็น้องออฟนี่เขาก็ได้ชนะก็ขวัญใจประชาชนเลยนะครับก็สนุกดีแล้วก็ตัวจริงเขาก็น่ารักเสียงดีเก่งน่ารักแหมก็เสน่ห์แรงกินขาดแบบนี้ไงล่ะคะพ่อกระรอกน้อยของเราถึงได้มีแม่ยกตามไปให้กำลังใจทุกงานอย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะโอ้โหน่ารักมากๆลีลาการแดนซ์ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะบอกว่าเป็นเรื่องราวชีวิตแบบละครเพลงเชียวนะเอามาตั้งแต่เขายังวัยละอ่อนก็คือแบบว่าเด็กๆมาถึงตอนนี้เนี่ยค่ะไม่อ่อนอีกแล้วไม่อ่อนแล้วกำลังขบเพาะเลยทีเดียวกรอบกรอบนะคะกำลังเวิร์กเลยทีเดียวคุณเอามานิดข่าวนี้ดีกว่านะคะ